สมาคมโรคภูมิแพ้โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์กรภาคีเปิดตัวโครงการหายใจสบายใช้ชีวิตเต็มที่ผู้ป่วยโรคหืดต้องไม่เสียชีวิตเพื่อร่วมมือกันลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหืดให้เหลือน้อยที่สุดโดยคาดหวังให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคหืดในประเทศไทยลดลงเหลือศูนย์ในระยะเวลา10ปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันโรคหืดโลกมีตัวแทนจากทั้ง7องค์กรเข้าร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อสมาคมโรคภูมิแพ้โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทยได้ที่089-529-4243ค่ะเนื่องจากเป็นวันหืดโลกนะครับวันนี้ทางองค์กรภาคีของผู้เชี่ยวชาญนะครับและผู้ดูแลโรคหืดในประเทศไทยได้ร่วมกันมารณรงค์นะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์เพื่อที่จะทำให้อัตราการตายการเสียชีวิตจากโรคหืดเป็นศูนย์ใน10ปีครับซึ่งมีสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหลายสมาคมเริ่มต้นด้วยสมาคมโรคภูมิแพ้โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทยสมาคมอุรเวชในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโรคหายใจในระบบเด็กนะครับมีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ราชวิทยาลัยกุมารมีสปสช.และกรมการแพทย์ครับอัตราการเสียชีวิตในโรคหืดในประเทศไทยเนี่ยเป็นอัตราตายที่สูงซึ่งเราไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากอะไรประเทศไทยมีทรัพยากรมากมีหมอพอสมควรนะครับแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตของเราเนี่ยเยอะกว่าประเทศอื่นๆอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการร่วมมือเนี่ยเป็นการร่วมมือที่ดีเพราะในที่สุดเราจะได้หาเหตุและในที่สุดก็จะนำไปสู่การลดอัตราการตายในอนาคตครับใช่ครับในช่วงแรกเนี่ยเราคงจะต้องหาสาเหตุก่อนนะครับว่าสาเหตุจริงๆมันอยู่ที่ไหนเพราะว่าเราตรวจมาตลอด20ปีเนี่ยเรามีทั้งยาที่ราคาถูกยาเบิกได้ทั้งหมดยาฟรีนะครับการเข้าหาบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คนไข้ที่เสียชีวิตก็ไม่ได้ลดลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะหาข้อมูลภายใน 1-2 ปีแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ประเด็นชัดเจนว่าเหตุอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตเราก็จะไปปรับแก้ไขตรงนั้นเพื่อให้ลดอัตราการเสียชีวิตลดลงเรื่อยๆให้เหลือศูนย์ภายใน10ปีครับมีส่วนอย่างมากครับในประเทศไทยเรานี้เนี่ยเรามีข้อมูลชัดเจนว่าในช่วงที่มีฝุ่นจิ๋วหรือ PM 2.5 เนี่ยผู้ป่วยโรคหืดก็จะมีอัตราการกำเริบที่มากขึ้นซึ่งสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุทั้งหมดนะครับอาจจะมีสาเหตุอื่นๆที่เรายังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนว่าทำไมเป็นอย่างนั้นอยู่ครับยอดผู้ป่วยและอัตราการเหตุกำเริบเนี่ยน่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการปรับสิ่งแวดล้อมได้มากกว่านี้โรคหืดเนี่ยมีการรักษาหลายรูปแบบนะครับวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นแล้วตามมาถ้าเกิดผู้ป่วยเป็นแล้วเนี่ยก็มีการใช้ยานะครับซึ่งยาที่สำคัญเนี่ยจะเป็นยาสูตรนะครับยาสูตรเนี่ยเป็นยาที่เบิกได้จะมีทั้งยาขยายหลอดลมและยาป้องกันการอักเสบอยู่ในหลอดลมอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับถ้าสูตรทุกวันหรือสูตรเพราะเมื่อมีอาการก็สามารถทำให้อัตราการกำเริบของหอบหืดเนี่ยลดลงอย่างมากซึ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเบิกได้ในประเทศไทยนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบว่าทำไมผู้ป่วยในประเทศไทยยังเสียชีวิตเยอะอยู่นะครับเราคงจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะหาประเด็นหลังจากที่เจอประเด็นเราก็คงจะแก้ไขอันนั้นเป็นหลักเป็นหลักไปเพราะว่าในหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราตอนแรกเราคิดว่าเป็นเพราะเมืองไทยไม่มียาหรือเป็นเพราะเมืองไทยไม่มีหมอหรือว่าเป็นเพราะว่าเข้าหาหมอไม่ได้จริงๆไม่จริงครับเพราะว่าคนไข้เป็นโรคหืดเป็นหอบตอนกลางคืนก็สามารถไปห้องฉุกเฉินได้ไม่มีที่ไหนของเราที่จะบอกว่าคนไข้เป็นหอบห้ามมาห้องฉุกเฉินหรือว่ามาแล้วจะโดนค่าใช้จ่ายอย่างแพงไม่มีนะครับยาเบิกได้ทั้งหมดแต่ผู้ป่วยก็ยังเสียชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นอาจจะไม่ได้เป็นที่ยาไม่ได้อาจจะเป็นที่หมออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วยที่อาจจะไม่ตระหนักว่าตัวเองกำลังหอบอยู่ไม่ได้มาหาหมอให้ทันเวลาหรือว่าอาจจะเป็นสาเหตุอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่ทราบได้ซึ่งน่าสนใจครับผู้ป่วยโรคหืดที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่เป็นเยอะเสมอไปอาจจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นหืดน้อยๆนานๆหอบทีแต่ว่าเวลาหอบเนี่ยหอบรุนแรงจนเสียชีวิตเขาจะรู้สึกว่าด้วยความที่เขาเป็นน้อยเวลาเป็นน้อยก็ยังไม่ไปหาหมอนะครับยังไม่ไปห้องฉุกเฉินพอเป็นอีกทีก็คือหอบเยอะละยาขยายหลอดลมก็ไม่มีนะครับแล้วก็เลยเสียชีวิตอยู่ที่บ้านอยู่ในห้องน้ำอยู่ตามป้ายรถเมล์นะครับซึ่งเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะต้องพยายามทำให้อันนี้หมดไปผ
ู้ป่วยที่รู้สึกว่าไม่สบายนะครับระบบสาธารณสุขของไทยเราเนี่ยสามารถให้เขาเข้าถึงห้องฉุกเฉินได้อยู่แล้วเขาจะต้องรีบมาดูซิว่าเป็นเพราะเหตุอันใดถึงได้ยังหอบ